good student. I'm a good student. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไง Welcome to How About You The show where we talk about interesting topics express our opinions and ask for your opinion tooรายการที่เรานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจแสดงความคิดเห็นแล้วถามว่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงผมอดัมแบรดชอว์ครับฉันชื่อโรซี่ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับโรซี่ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหนังค่ะหนังใช่ไหมครับโอเคครับอยากจะจับหนังก่อนได้ไหมครับนี่เห็นไหมครับหย่อนยานมากเลยครับไม่ตลกว่าว้าปีเหมือนหนังแบบภาพยนตร์อ๋อไม่ใช่หนังแบบนี้หนังแบบภาพยนตร์โอเคถามว่าอะไรครับ Okay so the question for today is what's your favorite movie Oh what's your favorite movie สังเกตนะครับมี favorite มีตัว v ชัดเจน favorite favorite หรือ3พยางค์ก็ได้ favorite ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ favorite หรือ2พยางค์ favorite favorite ควบกล้ำ v กับ r favorite นะฮะลองดูครับ Rosie favorite โอ้ชัดเจนครับเป็นฝรั่งป่าวะโอเคแล้วก็มีตัว v ที่คำว่า movie ฮะเป็น movie what's your favorite movieWhat's your favorite movie? หนังโปรดของคุณคือเรื่องอะไรครับมาถามโรซี่ดีกว่านะครับ What's your favorite movie, Rosie? Okay, so my favorite movie is The Walk. The Walk. The Walk. ชอบสำเนียงของโรซี่นะครับเวลาพูดคำว่าเดินนะครับเดิน W-A-L-K นี่คือเดินใช่ไหมครับโอเคก็คือ Walk. Walk. คล้ายสระโอนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันก็เหมือนออ่างมากกว่าเป็น Walk, Walk, Walk. The Walk.The walk อะไรนะ The walk ไม่ใช่สระอาไม่ใช่ walk 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 โอเคอาดัมเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมไม่เคยดูนะครับมันเกี่ยวกับอะไรครับ I've never seen it What's it about Okay so it's about a man who walks on a tight rope between the Twin Towers in America เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เดินบนลวดระหว่าง World Trade Center นะครับเป็นตึกระฟ้านะครับ Tower2ตึกนะครับที่เป็นแฝดตึกแฝดก็คือ Twin Towers ที่สหรัฐอเมริกานะครับสมัยก่อนที่มันโดนเครื่องบินชนนะครับมันก็มี2ที่มี2ตึกนะฮะใช่เป็นคนที่แบบเดินบนลวดใช่ไหมครับใช่ค่ะ A tight rope A tight rope โอเคฟังดูน่าสนใจนะครับใช่ทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ Okay I love this movie because I like non-fiction moviesand movies based on true stories. อ๋อ โรซี่ ชอบหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Okay, so Rosie likes movies that are based on a true story. เรื่องจริง Two stories, อันนั้นแปลว่า เรื่องราว2เรื่องราวหรือว่า2ชั้นก็ได้ Two story building นะฮะอันนั้นสะกดอีกแบบนะครับแต่ก็อันนี้คือ true story, true tallTra เคยพูดคำว่าธุระไหมติดธุระฮะโรซี่ลองพูดสิครับธุระธุระติดธุระติดธุระทุทุระระธุระธุระท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 ระ True True โอ้ฝรั่งสอนฝรั่งพูดอังกฤษครับ True story True ถ้าจะฝึก TR ให้ชัดนะครับพูดคำว่าธุระก่อนครับแล้วก็ควบคำเป็นทระฉันติดทระ True How about you Adam Okay so what's your favorite movieMy favorite movie is called Remember the Titan. Mm. จำไททันเอาไว้นะครับ Remember the Titans. Have you ever seen it? No, I've never seen it. ไม่เคยดู Oh my gosh. ต้องดูนะครับมันน่าดูมากๆนะครับ Okay, so what's so great about it? Well, I really like it because it's about a high school football team that has to overcome racial barriers. Okay, หมายถึงว่ามันเกี่ยวกับทีม American footballวัยมัธยมที่ต้องทำลายกำแพงการเหยียดสีผิวใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของมัธยมแห่งนี้ที่มีคนดำแล้วก็คนขาวอยู่ในทีมเดียวกันนะครับแล้วตอนแรกก็ทะเลาะเบาะแว้งเกือบทุกวันนะครับแต่สุดท้ายก็สร้างความสามัคคีกันได้ครับเป็นหนังที่น่าดูมากๆนะครับโอเคไม่ถึงว่าโรซี่ต้องดูว่าแต่ why did you call it a football team because you don't even use your feet in American football
That's a very good question. It's a very good question. เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ใช้เท้าในการเตะลูกนะครับจริงๆมีบ้างนะครับในการเตะลูกนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้มือเลี้ยงลูกนะครับน่าจะเรียกว่า handball handball sure แต่มีกีฬาอื่นๆที่เรียกว่า handball อยู่แล้วนะครับดังนั้นที่อเมริกาก็เรียกว่าฟุตบอลนะไม่ต้องเติมคำว่า American ก็คือฟุตบอลคือฟุตบอลหมายถึงว่าฟุตบอลที่อเมริกานะครับคืออเมริกันฟุตบอลแล้วถ้าเป็นฟุตบอลธรรมดานะครับที่เราเรียกกันทั่วโลกนะครับก็คือซ็อกเกอร์ดังนั้นซ็อกเกอร์จริงๆแล้ว America only นะครับที่เหลือเรียกว่าฟุตบอลแล้วก็ American football ก็คือ American football นั่นแหละแต่ที่อเมริกาไม่เติมคำว่า American นะครับจริงๆใช้เท้าในการเตะลูกเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าฟุตบอลดีกว่านะครับ Anyway How about you? What's your favorite movie? แล้วคุณล่ะครับหนังโปรดของคุณคือหนังเรื่องอะไรครับตอบเป็นคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ And don't forget to like, shareand subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe subscribe หมดเวลาแล้วสำหรับรายการแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่ายังไง And that's all we have for today. See you next time on How About You เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ